สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะบักพริกอันนี้เฮาใกล้จะสุกแล้วค่ะบุ้มบ่ได้รดน้ำสองมือละเนี่ยบุ้มเพิ่งแต่มารดน้ำค่ะบุ้มยุดให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนทุกอาหารพืชทุกชนิดเนาะค่ะยุดมาได้จะเป็นหลังจากล่าสุดที่บุ้มให้เป็นอีหยังเนาะให้เป็นน้ำมักจุลินทรีย์น้ำเศร้าเขาผสมชีสอะค่ะนั่นละล่าสุดที่บุ้มให้เนาะค่ะเนาะตอนนั่นละแล้วบุ้มก็บ่ได้ให้ยังอีกเลยค่ะพอบุ้มรอให้เขาสุกแล้วบุ้มก็จะเก็บออกหมดนะคะพี่น้องเมื่อนี้บุ้มก็พามาอัปเดตมาติดตามชมอัปเดตเรื่อยๆเนาะค่ะเขาก็เริ่มสุกแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเก็บทยอยเก็บออกแล้วแล้วก็สังเกตได้ว่าต้นของเขาเนี่ยแป๊บหนึ่งเด้อค่ะให้รถมอเตอร์ไซค์มันผ่านไปก่อนช่วงนี้ช่วงคนเลิกงานค่ะรถก็สิเป็ดปาดแน่บุ้มอยู่ข้างถนนบ้านบุ้มอยู่ข้างถนนใหญ่เนาะค่ะเขากำลังจะสร้างรถไฟค่ะกำลังจะสร้างรถไฟมันก็เลยคนเลยเปลี่ยนมาสัญจรเส้นนี้มาเข้าเรื่องบักพริกเฮาบัดนี้พี่น้องเอาอีกแล้วมาบัดนี้โอ้ยลูกบุ้มเหลืองเรียนมาแล้วก็บ่จักเอามาต่อค่ะพี่น้องอันนี้บักพริกช่อจีนเนาะค่ะเนาะพริกช่อจีนพันธุ์ผสมที่บุ้มว่านั่นล่ะค่ะเนี่ยมีคนอยากได้พันธุ์หลายอยู่ค่ะเนาะถ้าบุ้มอยู่บ้านบุ้มก็อยากแบ่งให้ไปปลูกอยู่ค่ะนี่อยากแบ่งให้ไปปลูกอยู่บักพริกอันนี้นะมันเผ็ดค่ะกินกินดิบๆสดๆนี่ก็ได้ค่ะกินซุกหรือว่าจะเอาไปตากแห้งจะปลูกสำรับกินภายในครัวเรือนหรือว่าจะเอาไปเป็นในเชิงพาณิชย์ก็ได้เนาะค่ะเนาะเนี่ยของเขาดกดีค่ะดกดีอันนี้เป็นพริกอินทรีย์เนาะค่ะถ้าบำรุงดีๆของเขาก็จะต้นใหญ่พุ่มใหญ่ก็สิดกกว่านี้อยู่แล้วบุ้มว่านี่ขนาดบุ้มบ่ได้ค่อยใส่หยังเลยค่ะนี่เนี่ยบุ้มก็ปลูกใส่ในกระสอบค่ะปลูกใส่ในกระสอบไว้ข้างบ้านเดี๋ยวเฮายางเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องท่านผู้ชมจักสิเอิ้นพี่น้องจักเอิ้นท่านผู้ชมเอิ้นทั้งสองเลยค่ะเจ็บคอพี่น้องคะบุ้มบ่สบายแล้วเด้อบุ้มบ่กล้าไปหาหมอค่ะบุ้มย่านเขาว่ามันเป็นโควิดบุ้มไปหาหมอบุ้มกินน้ำร้อนมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็กลับมาอีกค่ะอากาศเย็นลงอีกก็เป็นมาอีกเพราะว่าบุ้มเป็นภูมิแพ้น้ำค่ะเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นภูมิแพ้ต่างๆเนาะถ้าเจออากาศเย็นเนี่ยมันจะเป็นเจ็บๆคอแล้วก็แสบจมูกค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องติดกันละเน่ละนาดจักแม่นหยังดอกมุนเม่เปพึ่งไปเบิดแล้วเขาสวนเขาสวนนี่แหละสุขภาพมันจังดีเขาสวนมานั่งเบิ่งต้นบักพริกนี่แหละค่ะนั่งเบิ่งบักพริกของเฮาพูนพริกช่อจีนสิเก็บออกหมดแล้วใกล้สิได้เก็บแล้วนี่ต้นนี้ก็เริ่มแดงแล้วค่ะเริ่มแดงแล้วต้นกล้วยก็สิตายแล้วว่าตายแล้วนั่นปีนี้บ่ให้ดอกเลยค่ะย่างไปเบิ่งทางนี้ต่อก่อนนี่เห็นบ่ค่ะบอกพี่ขี้หนูเฮาหากรนี่ที่ผมเก็บออกเนาะมันก็เหลือไว้ก็ยังแดงขึ้นมาต้นนี้ก็สิเฒ่าแล้วล่ะสิเกิดมาใหม่บ่บุคงสิบ่เกิดมาดอกค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วบ่ออกดอกออกดอกเป็นบางชนิดที่มันบางพริกบางชนิดมันก็ทนหนาวได้บางชนิดมันก็ทนหนาวบ่ได้เนาะค่ะมันแล้วแต่เนาะมันแล้วแต่ทนอากาศหนาวได้ทนอากาศหนาวบ่ได้มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะบักพริกที่มาจากสายพันธุ์เอเชียอากาศเอเชียมันก็ร้อนเนาะค่ะพอมาเจออากาศอยู่นี่มันก็สูบบ่ได้คือว่านั่นล่ะหายเดี๋ยวแป๊บนึงสต็อปไว้ก่อนลูกบุ้มก็เพิ่งเลิกแต่โรงเรียนมาค่ะจะหอดใส่แล้วอันเดี๋ยวมาให้เบิ่งค่ะบุ้มถอนต้นออกมาถอนทิ่มเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเด็ดเอาใบมันไปผัดแล้งถอนทิ่มเลยเพราะว่าบุ้มลืมแป้งค่ะเดี๋ยวบุ้มพาไปเบิ่งบุ้มลืมแป้งบุ้มถอนออกบุ้มเริ่มทยอยถอนออกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเสียดายเนาะเสียดายก็สิเฮ็ดจังได๋ถอนมันออกรถค่ะ
เออเดี๋ยวบุ้มให้เบิ่งก่อนค่ะว่าบุ้มเป็นยังบุ้มคือสีเหลืองเนี่ยค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะรากเป็นรากของเป็นรากฝอยของไม้ใหญ่ต้นไม้อื่นค่ะยังอีกบ่ะนี่เบิ่งแน่นี่ล่ะค่ะจังซี่ล่ะมันก็ขึ้นมาแย่งกินเอาอาหารของเฮาแล้วต้นอื่นมันก็พร่ำนำพาโลกมาค่ะพวกโลกรากฝอยอะค่ะต้นที่บุ้มถอนออกมันจะเป็นต้นโหระพาเนี่ยเป็นโรครากปมโรครากฝอยว่าซั่นรากปมที่เป็นป่องคลอแคแลนั่นนะคะมันจะมักเป็นน้ำพวกบักเขือพวกผักบักพริกโหระพาจังซี่ก็เลยต้องฉีดลื้อออกแล้วก็ตากดินไปย่ายแปลงไม้ค่ะปลูกไม้ก็จะปลูกเป็นพืชอย่างอื่นต่อไปเนาะค่ะบุ้มไปกันเด้อพี่น้องเป็นห้อนห้อนหนาวจังใดดอกค้นบ่สบายเนาะค่ะเนาะเจ็บคอไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ